สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับชาย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 วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมนายกายเหมือนเดิมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวอะไรที่มันจับชายแบบไหนคุณผู้ชมต้องตามผมไปครับตามมาเซ่ตามมาและประเด็นจับฉายของเราในวันนี้คือ Social Network จะหายไหมติดหรือเปล่าคุณติดไหมหรือคนรอบตัวคุณติดหรือยังไงและถ้าเกิดติดแล้วคนทั้งตัวจะคิดยังไงรำคาญหรือเปล่าแล้วจะบำบัดยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมงั้นไปดูประเด็นปัญหาของเราวันนี้ครับกับจับฉาย Social Networkและนี่ครับปัญหาแรกของเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแทนโทรศัพท์มือถือคือใช้มันทุกอย่างเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ว่าจะไงติดต่อพูดคุยสื่อสารนู่นนั่นนี่แล้วบางทีเน็ตบ้านเราก็ดีคือถ้าจะติดต่อผ่านโซเชียลกันขนาดนี้เนี่ยโทรคุยไหมง่ายกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าใช้ไลน์โทรไปหน่อยก็แล้วกันฮะอ๋อสวัสดีโอ้เน็ตพวกประเภทติดเกมติดส่งกันทั้งวันทั้งคืนคนจะหลับจะนอนนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่งมาเดี๋ยวตึ๊ง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 เด้งมาอย่างนี้แล้วจะมาหลับนอนได้ยังไงอ่ะไอประเภทพวกนี้เนี่ยติดต่อยากๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือจะเล่นเกมอะไรทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นสละเวลาสักเสี้ยววินาทีนึงเนี่ยมาคุยโทรศัพท์กันซะหน่อยได้ไหมแป๊บนึงกูเล่นเกมอยู่เงี้ยก็บอกก็ได้ก็จะได้แบบว่าเสร็จแล้วก็โทรกลับหาผมด้วยจะได้คุยกันรู้เรื่องไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะติดต่อยังไงเลยคือโทรไปแบบว่าเฮ้ยแป๊บนึงดิสร้างแลนด์มาร์กอยู่อ่ะแป๊บนึงดิโอ้อะไรอ่ะไม่เข้าใจกันเลยหรอประเภทที่ว่าชอบโพสต์รูปอาหารที่แบบน่ากินมากๆเลยคือไม่เข้าใจว่าจะโพสต์ทำไมไอ้โพสต์กลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าก็ยังไปหาของกินได้นั่นนู่นนี่แต่ไอ้ประเภทที่แบบเที่ยงคืนเงี้ยมาโพสต์รูปอาหารน่ากินน่ากินเงี้ยว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้ไปกินบะหมี่มาวันนี้ไปกินไข่แซลมอนวันนี้ไปกินอาหารเกาหลีวันนี้ไปกินอาหารอิตาลีแล้วมาโพสต์กลางคืนซึ่งสปาเกตตี้เยิ้มเยิ้มมีแบบโอ้โหน่ากินไข่นู่นไข่นี่เที่ยงคืนนะคุณผู้ชมมึงโพสต์ขนาดนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยมันหิวไหมเนี่ยนี่มันปัญหาระดับชาตินะคุณผู้ชมเจ้าแห่งคำคมมึงจะคมอะไรขนาดนั้นคมทุกวันเอามาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะอย่างเช่นแบบว่าความรักเหมือนขี้ลอยน้ำปลาไม่ตอดขี้ไม่แตกเราไม่แยกจากกันอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่มึงไม่ได้โพสต์จะนอนไม่หลับหรือยังไงประเภทนี้เนี่ยเป็นประเภทที่ว่าลงรูปแล้วหรือว่าโพสอะไรลงอะไรไปก็แล้วแต่ต้องการเรียกร้องความสนใจไลค์ฉันเถอะไลค์ฉันหน่อยถ้าไม่ไลค์กูเนี่ยกูจะรู้สึกว่าเป็นฝุ่นเป็นอากาศเฮ้ยมากดไลค์หน่อยดีแล้วนั่งเฝ้าตลอดเวลาเลยเฮ้ยตอนนี้10ไลค์แล้วเฮ้ย10ไลค์เฮ้ย20ไลค์เฮ้ยแกมาช่วยไลค์หน่อยดีเฮ้ยเนี่ยไลค์ให้หน่อยไลค์ให้หน่อยเฮ้ยคนนั้นมาเนี่ยไลค์มีอินบ็อกซ์ข้อความส่งมาว่าเฮ้ยไลค์ให้หน่อยดิแล้วเคยเจอไหมประเภทที่แบบแท็กมาเพื่อให้ไลค์อ่ะจะแท็กมาให้ไลค์ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยอันนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นมนุษย์ Google นะครับผมไม่เสือกแต่ผมเสิร์ฟนะเกาะติดชีวิตชาวบ้านเขาติดหนึบถึงหนึบเลยก็ว่าได้ประมาณว่าลงรูปลงข้อความอะไรไปเนี่ยเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองฮะคุณผู้ชมมาปึ้งไลค์แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมเคยเจอไหมที่ประเภทที่ว่านั่งเฝ้าโทรศัพท์ตลอดเวลาวันๆไม่รู้ว่าเขาทำมาหากินหรือเปล่าแต่ว่าพอคุณผู้ชมโพสอะไรไปสักอย่างนึงปั๊บมาแล้วฮะไลค์แรกไลค์แรกไลค์2ไลค์3ไลค์4หน้าเดิมๆครับคุณผู้ชมต้องเน้นเลยครับว่าหน้าเดิมๆมาถึงก็ไลค์ปิ๊งปิ๊งปิ๊งวันๆไม่ทำอะไรเลยหรอถามจริงๆนั่งกดเฝ้าโทรศัพท์ไลค์อย่างเดียวเลยหรอเช็คอินเช็คอยู่ตรงนี้เหรอเช็คคุณผู้ชมครับเคยเห็นไหมประเภทที่ว่าเช็คอินตลอดเวลาเช็คอินทุกย่างก้าวและไอ้ประเภทที่เช็คอินไม่ปรึกษาเนี่ยคือจะเช็คเนี่ยถามกันมั่งสักคำไหมว่าอยากให้เช็คอินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะออกมาได้เนี่ยกว่าจะหนีออกมาได้หนีออกมาเที่ยวด้วยกันแล้วโอ๊ยกำลังสนุกสนานฮะปาร์ตี้มึงเช็คอินกูก็เกมโอเวอร์ดิโดนตีหัวแบะตายหาเลยพอดีเขาก็มาดักรออยู่ข้างหน้าสิครับมาพูดอย่างนี้เช็คอินว่าตอนนี้อยู่กันที่นี่ที่นั่นที่นี่แล้วกูบอกว่ากูนอนแล้วเงี้ยไงอ่ะบอกนอนแล้วก็เรียบร้อยไงอยู่ข้างหน้าหัวแบะไปคือเช็คอินเนี่ยปรึกษากันนิดนึงนะฮะไม่งั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนได้นะ
มนุษย์แชร์ครับแชร์แม่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีอะไรให้แชร์แชร์ไปหมดแชร์แหลกแชร์กระจุยกระจายอย่างเช่นวันนี้สมมุติวันนี้อกหักใช่ไหมแชร์แน่นอนครับเพลงอกหักมาทั้งอัลบั้มทั้งโคตรเลยครับตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นปัจจุบันนะฮะจะเห็นนะครับว่านอกจากจะแชร์เพลงเนี่ยยังมีเรื่องการขายสินค้าการตลาดยังมีโฆษณาประชาสัมพันธ์นู่นนั่นนี่แชร์ทำใหม่แชร์ตลอดแชร์ไปเรื่อยหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยไม่มีภาพมึงเลยมีแต่แชร์อะไรก็ไม่รู้ช่างไลค์ช่างเลิฟไลค์เลิฟตลอดเวลาบางทีแบบไลค์ไม่ถูกกาลเทศะก็มีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอุ้ยวันนี้อกหักทะเลาะกับแฟนหรือไม่ก็หมาตายแมวตายอะไรอย่างเงี้ยมากดไลค์กดไลค์อันเนี้ยถามนิดนึงว่าดีใจกับกูเหรอที่หมาตายอย่างเงี้ยดีใจใช่มั้ยที่อกหักเลิกกับแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงหรือว่าไลค์แบบว่าเอ้ยน่าเห็นใจอย่างนั้นอย่างงี้ไลค์แล้วช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าไอ้ที่กดไลค์ไปเมื่อกี้คืออะไรคือบางทีไม่เข้าใจอุ้ยหมาตายอ๋อดีใจด้วยนะหมาตายแล้วเสียงเตือนมาเมื่อไหร่ต้องใส่ใจทุกครั้งอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ใส่ใจอย่างผมนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจนะครับไม่ว่าใครจะทักไลน์มาหรือว่าใครจะเฟซบุ๊กมาทำอะไรมาผมจะใส่ใจเสียงเตือนทุกครั้งครับอันนี้ผมก็เป็นนะคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นอย่างเดียวผมก็เป็นใส่ใจทุกการเด้งเตือนเลยครับผมทุกเสียงเตือนเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณค่ามากๆเลยนะเพราะว่าผมเองก็เป็นเหมือนกันทุกครั้งที่มันเด้งเตือนขึ้นมาจะต้องหยิบมาดูเพราะว่าถ้ามันเด้งเตือนแล้วคุณผู้ชมไม่ดูเนี่ยบางทีโอกาสกลายเป็นวิกฤตนะครับทำให้ชีวิตพลิกผันถึงกับหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยก็ว่าได้นะฮะบ้านแทบพังนะครับผมและอีกประเภทครับผมแบตหมดชีวิตจบครับแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องพกสายชาร์จแบตตลอดเวลาหรือไม่ก็เป็นพวกที่พก power bank แต่ถ้าสมมุติว่ามันแบตหมดขึ้นมานะคุณผู้ชมมันจะนั่งเงี้ยแบตคือหมดไม่มีอะไรทำแล้วสายตาก็จะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเฮ้ยรูปลั๊กอ่ะรูปลั๊กเฮ้ยรูปลั๊กอ่ะรีบเอาไปเสียบชาร์จเสียบชาร์จชาร์จไม่เข้าไอ้มือถือพังแน่เลยคนประเภทนี้เนี่ยพอแบตมันหมดเสร็จปั๊บเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปแล้วอ่ะคือมือถือมันเหมือนกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างในร่างกายหยุดทำงานคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับรายการจับชายกับผมนายไกด์นะครับติดตามได้เลยทางบักกะบู.tv ครับผมหรือว่าไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับว่าบักกะบูเจอเหมือนกันแน่นอนไปกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไปตามกดไลค์กดแชร์กดดูนะฮะไหนก็มาเข้าเรื่องโซเชียลแล้วนะฮะเป็นนักแชร์ให้ผมหน่อยก็ดีนะครับผมสำหรับคราวหน้านะครับผมจะเอาประเด็นปัญหาอะไรมาฝากผู้ชมกับรายการจับชายต้องรอติดตามครับ